สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวายโจในเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดสุดสเปเชียลที่จะพาทุกๆคนเนี่ยไปใช้ชีวิตสนุกทุกมิติกันนะครับวันนี้ My Destination ของเราคือเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นMy Destination Episode นี้เราอยู่กันที่ Snowmobile Land Sapporo สถานที่สำหรับเล่น Snowmobile เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บอกเลยว่าสนุกและไม่ควรพลาดมากๆครับถ้าคุณได้มาเที่ยว Sapporo ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้รูปร่างหน้าตาจะเหมือนเจ็ตสกีเลยแต่บอกเลยครับว่าถ้ามาแล้วคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยได้มาก่อนเลยเพราะว่าคุณสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาไปพร้อมกับความสนุกในการขี่สโนว์โมบิลนั่นเองครับสำหรับเรื่องภาษาต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยสะดวกสบายมากที่นี่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยส่วนเจ้าสโนว์โมบิลเองเนี่ยก็เล่นไม่ยากเลยครับเล่นได้ทุกคนอย่างแน่นอนและที่สำคัญมีชัตเตอร์บัสให้บริการรับส่งฟรีจากโรงแรมอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นคนไทยที่มาเล่นสโนว์โมบิลที่สโนว์โมบิลแลนด์ซัปโปโรเนี่ยก็จะได้รับซุปร้อนๆดื่มระหว่างทางฟรีอีกด้วยแหมคุ้มกว่านี้จะมีไหมครับเนี่ยสำหรับเวลาทำการเปิดเวลา 9:00 นถึง 16:00 นค่าใช้จ่ายในการเล่นเพียง 8,500 เยนหรือว่า 2,500 บาทเท่านั้นเองครับส่วนการเดินทางก็จะมีชัตเตอร์บัสรับส่งไปถึงสนามบินฟรีก็จะสนุกสนุกมากวันนี้อยากเอาไอ้นี่ออกจากหัวสนุกมากสนุกกับสโนว์โมบิลกันไปแล้วเราจะพามาต่อกันที่ร้านราเมงที่เรียกได้ว่าลับมากๆและต้องบอกว่ายังมีดีกรีไปแข่งขันราเมงถึงประเทศอเมริกาอีกด้วยว้าวน่าสนใจมากๆครับชื่อร้านนี้ก็คือร้านอินอิสุครับตัวนี้ครับเราก็พามากินร้านราเมงนะครับใช่เรียกว่าขึ้นชื่อในซัปโปโรครับเพราะว่าเขาได้ไปประกวดที่เนี่ยแต่เขาไปประกวดที่คอนเทสต์อินนิวยอร์กมาปีทั้ง2018 2019ครับผมแล้วที่สำคัญคือปี2019เนี่ยเขาได้แชมป์มาแล้วก็ที่สำคัญร้านนี้นะครับผมเป็นราเมงที่ใช้น้ำซุปมิโซะในการทำราเมงนะครับผมไม่คือพูดง่ายว่าที่เขาได้แชมป์มาเนี่ยคือสายซุปมิโซะสายซุปมิโซะโดยเฉพาะคือจะอร่อยพิเศษยังไงต้องติดตามกันดูว่าอร่อยแค่ไหนอะไรไปไงไปดูกันแล้วเจอกันราเมงร้านนี้ดังเรื่องซุปมิโซะมากๆและอาบูระโซบะหรือราเมงไม่ใส่ซุป2เมนูนี้ถ้าไปร้านนี้ต้องสั่งถ้าไม่สั่งถือว่าพลาดมากๆเลยครับภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาฮ่องกงทุกอย่างที่เวลาสั่งเขาใช่ปะกดออเดอร์ที่นี่เท่านั้นไม่สามารถไปสั่งที่เจ้าของร้านได้แล้วก็ยื่นใบเสร็จให้กับพนักงานครับผมไอ้พวกเมนูเนี่ยที่เนี่ยเขาจะบอกกันว่าไม่ค่อยมีเยอะมากแต่ว่าน่าจะเต็มไปด้วยคุณภาพจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงมาก็มีภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายทุกอย่างใช่ครับผมเราไปดูกันว่ายังไงบ้างไของอร่อยเนี่ยต้องรอกันนานหน่อยนะครับคุณนัทเจอแล้วครับไปทุกที่ก็จะเจอหมูชาชูนะครับผมซึ่งมันเปื่อยออกมาชิ้นนี้เลยแล้วมันนิ่มมากมันนะครับผมกัดแค่นี้ก็ขาดแล้วดีมากตามด้วยเส้นนะครับนัดของนัดเป็นไงถูกปากไหมครับเด็ดมากครับผมก็ถูกปากไหมได้ก็ได้นะ
ราคาชามนึงเนี่ยไม่เกินไปกว่า800เยนหรือว่าถ้าเป็นเงินไทยก็ไม่เกิน300บาทครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยแหละครับกินให้ถูกใจกันไปเลยและที่สำคัญเนี่ยที่นี่เขามีให้เลือกไซส์ด้วยนะครับทั้งไซส์ใหญ่และไซส์เล็กแต่ว่าผมขอแนะนำให้เลือกเป็นไซส์เล็กจะดีกว่าเพราะว่าจะพอดีกับที่เรากินกันในประเทศไทยสำหรับไซส์ใหญ่ของที่นี่เนี่ยผมพูดเลยว่าใหญ่มากๆจริงๆครับและพิธีกรของเราเนี่ยจะกินกันอร่อยแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับมีความแตกต่างกับร้านบ้านเรายังไงบ้างในความรู้สึกของพวกเราเส้นมันไม่เหมือนนะเส้นมันใหญ่กว่ามันกลมๆดำๆอ่ะเส้นร้านนี้ก็จะไม่เหมือนร้านอื่นจริงนะใช่ร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นและที่สำคัญนะร้านนี้มันเป็นกิมมิคของเขาคือเป็นซุปมิโซะใช่อย่างนี้ซิกเนเจอร์เขาอยู่ที่จานนี้เคยกินน้ำซุปมิโซะกันไหมคนน่าจะเคยกินนะแต่ว่าอันนี้มันจะเข้มข้นกว่าซุปมิโซะประมาณแบบเยอะมากสามสี่เท่าเลยสี่เท่าอ่ะนี่ก็พอสมควรนะเดี๋ยวคนชอบกินเผ็ดคนไทยเป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวให้แบบยังไงกินก๋วยเตี๋ยวต้องปรุงใช่ใช่ใครมาที่นี่มันก็แบบติดนิสัยคนไทยนะอร่อยแต่นี่มีการปรุงกันบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวพวกเรา3คนขอตัวไปกินก่อนนะครับผมบ๊ายบายร้านอินอิสุเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 22:00 นการเดินทางก็ง่ายมากๆเลยครับลงสถานีนิชิฮะชมแล้วเดินอีกประมาณ200เมตรถึงเลยครับตอนนี้นะครับผมเราก็รับทานเสร็จเรียบร้อยหนุ่มว่าโออิชิ1ขวดไม่ใช่เกือบมันล้วนหมดเลยอ่ะล้วนหมดเลยอ่ะเครื่องช็อตเลยอ่ะเล่นงงไปหมดเอาเป็นว่าร้านนี้ผมว่าก็อร่อยมากอร่อยดีอร่อยใช่ได้ผมสมราคาสมราคาครับอร่อยครับนี่หมดเลยคือที่สำคัญให้เยอะมากผมนี่อ๋อแน่นเลยครับนัดวันนี้ดูช้อนๆนะเราก็เอาเป็นว่าวันนี้พวกเราสามคนก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วครับผมไปในขั้นต่อหรือทำอะไรต่อก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับผมแล้วเจอกันเอ้ยอุมามิโอ้ยไม่ใช่สิอุมามิแปลว่าอะไรวะโอ้ยชิไม่ใช่สิโอ้ยชิเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับทาง S19 เรามีเสื้อและหมวกสุดพรีเมียมมาแจกจำนวน5รางวัลเพียงเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทางทีมงานจะสุ่มแจกรางวัลโดยจะประกาศผลในวันที่2กันยายน2563 @ Facebook S19